๋ยววันนี้จะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเห็นว่าเปิดมาก็ดูเดือดเหมือนกันรับทรงรับซีนต่างๆใช่ๆเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะเพื่อทำให้เกิดความรักของทั้งคู่ครับเห็นว่ายอดวิวในช่อง3ที่อยากเป็นความรู้แสบสักอย่างใช่ก็ดีใจที่ว่าเริ่มๆเพราะว่าคือพักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนทำเราก็สนุกแล้วก็ภูมิใจกับเขาอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่พอระหว่างเราออกอากาศไปถ่ายทวิตเตอร์ดูนู่นดูนี่ไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าฟีดแบ็กมันแบบเขาชอบกันนะติดน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะค่อยๆชื่นใจค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจนจบหลังจากนี้ดราม่าเข้มข้นหรือว่าจะไปในโรแมนติกอย่างนั้นคนชมก็ภาพสวยคนชมว่าภาพสวยมากค่ะเราเสียดายถ้าไม่ติดเรื่องโควิดแล้วเราจะไปเชียงใหม่ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพิ่มเติมอีกเราก็จะได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยเยอะค่ะละครเนี่ยพวกคุณแม่ก็บอกว่าซีกลางทุ่งนามาตอนนี้ว่าใช่ใช่ทุ่งก็หนาวใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนดอยคือหนาวมากเราอยู่ในไร่กะหล่ำปีกันเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็บอกตอนหนึ่งเองค่ะแอนอยากให้คนดูอ่ะดูจนจบแล้วก็ให้คะแนนแอนอันนี้แอนจะมาตอบได้ว่ามันสมใจแล้วหรือยังเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอนหนึ่งเลยหรือบางคนอาจจะชอบตอนหนึ่งมากๆไม่ชอบตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จริตของคนดูอะไรเงี้ยก็อยากรอลุ้นเหมือนกันหลายคนก็เลยมองว่าทำไมโอ้ไม่เหมือนแอนทำไมโอ้ไม่เคยไปที่ไหนแอนเลยก็อย่างที่บอกว่าโอ้เขาเป็นแนวแบบมนุษย์ล้อเขาจะต้องเล่นแบบอะไรนะซื้อสเก็ตใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสายแบนด์นวดไงวิ่งและพี่ไม่ชอบอยู่บนล้อมีบิวไหมก่อนหน้านั้นมันไม่ได้มีบิวไหมก่อนหน้านั้นบิวค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเขาไปเล่นสเก็ตข้างๆแอนได้ไหมอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรดูลำบากไปแต่จริงก็อยากชวนก็เลยไปตกที่2 นุ่มใช่ค่ะเขาเจมพูดอะไรให้หางขึ้นเขาว่าเจมส์แอนด์การ์ดกลับมาเขาเป็นลูกรักพี่แอนจริงไหมเขาเป็นลูกรักลูกชังค่ะคือจะว่ารักก็รักอะไรเงี้ยจะว่าเกลียดก็เกลียดเกลียดกับรักอะไรมากกว่าแอนอะไรมากกว่ากันระวังเกลียดกับรักอะไรนะคะอะไรมากกว่ากันคะเกลียดกับรักครึ่งครึ่งเลยค่ะแล้วแต่ว่าจังหวะอะไรแล้วทำไมถึงรักค่ะรักเพราะว่าน่ารักนิสัยดีแล้วก็เชื่อฟังทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยค่ะชังก็จะนางก็จะมีความดื้อมีความบูลลี่เรามีความไม่กลัวมีความแบบชอบบูลลี่ไม่กลัวแบบกล้าหาญกล้าพูดที่เราแบบเจ็บปวดแล้วเราคืนไหมพี่แอนเราคืนไหมแอนก็โอเคนะแอนก็จัดการนางได้แล้วก็พอได้กันอยู่แต่ว่าพี่แอนเป็นมอร์นิ่งคอร์กเขาตื่นตื่นเช้าแล้วมีโคกไปวิ่งคือก็แค่นัดนัดกันว่าแบบโอเควิ่งไหมวันนี้ถ้าจะเบี้ยวให้ลายทิ้งไว้ไม่การเบี้ยวไม่ใช่ปัญหาเบี้ยวได้ถ้าไม่พร้อมแต่ว่าให้ลายทิ้งไว้แต่ถ้าเช้ามาก็ใครถึงก่อนว่าให้ส่งสติ๊กเกอร์มาทักส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเบี้ยวนะคะน้อยมากเขาไม่กล้าเบี้ยวเขาบอกว่ากลัวพี่แอนกลัวพี่แอนว่าผมไม่ตื่นใช่นางก็ดูแบบดูลนลานนิดนึงจริงจริงไม่ได้บังคับนะก็อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยณเดชน์น่ารักณเดชน์เขาก็จะเชื่อฟังเขาจะไม่ต่อร้อนต่อเถียงไม่เพียงเสียงเก่งจากเราคนละแนวเลยใช่ไหมเจมส์เขาบอกเขาเป็นสายอุปกรณ์ด้วยชอบเอาแอคเซสซอรีมาอวดเอามาถือเราเน้นโอ้อวดมากกว่าเพราะวันนี้ตัวเองมีรองเท้าใหม่มีนาฬิกาใหม่มีเพลงใหม่ๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ขี้คุยนิดนึงอะขี้คุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจิตแข็งฟังเขาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาเขาออกกำลังกายพี่แอนเขาจะกลายเป็นแบบว่าสายแบบออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กแทนไปเล่นโยคะด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนางก็จะเป็นเหมือนตุ๊ดอะเหมือนลูกสาวคนนึงที่แบบในคลาสก็มีแต่ผู้หญิงหมดเลยนะไม่ได้เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆบิดไปบิดมาแต่น่ารักดีนะแอนว่าคือแบบเขาดูเขาไม่รังเกียจความเป็นผู้วิถีผู้หญิงอะคือเขาอยู่ได้เขากลมกลืนเขากลมกลืนแล้วเขาก็จริงๆนะเด็กก็เป็นอย่างนั้นนะเด็กก่อนหน้านี้ก็ไปโยคะกัน2 คนกับแอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังน้องอาจจะแบบบ้านอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้จอยกันถี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ชาย2 คนเนี้ยมีความเป็นไม่อายอ่ะอย่างดีเจพุกเคยชวนมาก็มาเข้าคลาสด้วยกันอายอะไรเงี้ยดีเจพุกก็จะรู้สึกว่าโยคะไม่ใช่จริตอะไรเงี้ยเราก็จะสูญเสียเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเสียให้เจมส์ถึงเท่าไหร่เมื่อละครเรื่องใหม่ที่พูดถึงเขาอยู่เพราะในเรื่องอ่ะต้องการให้เจมาโชว์หุ่นด้วยใช่เพราะเจมบอกว่าโดนไปฉากแรกไปถอดเลยต้องรู้ว่าทำไมต้องถอดใช่ค่ะคือแอนชอบผู้ชายหุ่นดีส่วนตัว
อันนี้ที่มันเป็นลายเซ็นของเราเลยไหมพี่แอมว่าทุกเรื่องของผู้ชายจะต้องผู้หญิงทุกคนก็ชอบผู้ชายอยู่ดีป่ะอันนี้เอาเรื่องจริงนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะในละครเราก็อยากให้แบบเขาดูสวยงามอะไรเงี้ยคนดูก็จะเพลินๆมันเป็นยาชูใจให้ผู้หญิงอย่างเราก็เลยจะบอกเขาว่าเจมแบบถ้าช่วยได้เนี่ยเจมช่วยไปบิ้วหุ่นนิดนึงว่าตอนเล่นกระหลัดรักนางแฟบมากขอซิกแพคขอนมขอไหล่ขอน่องล่างขอน่องบนขอน่องยางอันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแค่ไหนคะถึงจะเห็นเลยต้องมาชิ้นหรือเปล่าอ๋อไม่อ๋อน้อยให้ใส่ไว้ชิ้นคือแอนไม่เล่าอะไรเขาฟังเลยแอนบอกพี่แอนไม่ได้พัฒนาบทใช่แอนก็บอกไอ้ไม่รู้จริงแต่เจมจะเล่นไม่เล่าเกมนึงเลยใช่ไหมครับถ้าเขาเล่นถึงนะถ้าเขาเล่นถึงอ่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขิงนิดนึงเขาจะเป็นคนให้ชอบให้ท้าทายแล้วเขาก็จะตั้งใจถ้าชมบ่อยๆเขาจะแบบเหมือนแมวที่จะแบบเลื้อยๆไหลๆเขาก็มีสองพาร์ทไงมีพาร์ทเชื่อฟังแล้วมีพาร์ทแบบเกเรแต่ว่าพาร์ทเชื่อฟังดีมากกว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ครับพี่แอนน่าจะปีหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็ฝากคือเธอก่อนละกันค่ะก็อยากให้ดูการแสดงของพี่โอพี่ย่าส่วนพี่แอนก็เตรียมถ่ายละครเหมือนกันใช่แอนก็มีเกมรักกลยุทธ์กับแพทริเซียค่ะซุปตาปิดแล้ววันนี้เจอกันเราเป็นยังไงบ้างคะเคมีนางเอกนางร้ายจริงๆเราดูเชิงกันตั้งแต่ในจิมแล้วนะอยู่จิมเดียวกันเช้ามาก็เขาก็เข้ามุมหนึ่งแอนก็มุมหนึ่งก็เล่นแข่งอันนี้มันไม่จะมีความเป็นเมียหลวงไม่น้อยแบบมองกันนิดนึงก่อนหน้านี้มีการเวิร์กช็อปไปแล้วอ๋อเวิร์กช็อปยังค่ะเราเจอกันเองตามจริงมากกว่าก็จะมีการแบบเตรียมตัวทั้งคู่อะไรเขารู้ว่าบทมันยากบอกน้องไหมครับว่าพี่แดงนะพี่ถึงพี่มือปรับว่ามือถึงนะแต่เขาตัวใหญ่กว่าแอนไม่ควรเป็นท้าทายก่อนนะดูแล้วไม่น่าสู้แรงเด็กไหวนะนันดามีส่วนช่วยเราไหมอะไรนะนันดามีส่วนช่วยเราบอกว่าไม่ต้องเหนื่อยไหมในเรื่องนางจะเป็นตัวที่เขาเรียกกระทืบซ้ำแมนอีกทีนึงคือหมายความว่าในเรื่องนางกับผู้หญิงคนนี้ทำร้ายเราเหมือนตัวคนเดียวในเรื่องที่ต้องต่อสู้แล้วนั้นเขาเหมือนทีมเดียวกันอะเราก็จะแบบมีความเป็นศัตรูกับอนันดามากกว่าคู่รักแต่กับน้องแพทนี่ได้เข้าฉากกันไหมคะยังค่ะยังก็มีแต่อยู่ในฟิตเนสแล้วนุ่มๆใส่กันแค่นั้นคือแบบยังไม่ได้แบบคบกันเต็มๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ